คริสต์มาสนี้เจคอยากเล่นเกมกับลูกชายของเขาลูกของเขาจะได้ของขวัญคริสต์มาสถ้าเล่นเกมนี้ชนะเขาจะถามปริศนาเป็นชุดและถ้าพวกเขาตอบถูกเยอะก็จะได้ของขวัญเยอะตามไปด้วยเจคถามแกเบรียลลูกชายคนแรกของเขาว่ามนุษย์หิมะเรียกลูกของตัวเองว่าอะไรคุณจะตอบปริศนาข้อนี้ว่ายังไงพวกเขาก็เรียกลูกว่า children โหยจากนั้นเจคถามจูเลียลูกสาวคนเดียวของเขาว่าก๊อกก๊อกเขาพูดนั่นใครเธอตอบต้นไม้เจคพูดต้นไม้ใครคุณตอบปริศนาข้อนี้ได้หรือเปล่าคือ The Three Wise Men ข้อนี้ยากจริงลูกๆของเขาตอบได้ดีเขาก็เลยปรับคำถามให้ยากขึ้นนิดนึงเขาถามแอรอนลูกชายของเขาว่าเราจะเรียกกวางเรนเดียร์ที่ไม่มีความเคารพว่าอะไรรู้คำตอบข้อนี้ไหมคะมาดูกันกวางเรนเดียร์ที่ไม่มีความเคารพนั่นเหรอเรียกว่า Rudolphสำหรับคำถามสุดท้ายเขาถามลูกๆทุกคนพร้อมกันว่าซานต้าและเอลฟ์ไปไว่ายน้ำที่ไหนคุณคิดว่าเด็กๆตอบว่าอะไรนอร์ธพูลแน่นอนเลยในการเดินทางครั้งหนึ่งซานต้านำคุกกี้วอลนัทแสนอร่อยมาด้วยเขาเก็บมันไว้ในขวดเพื่อรอจังหวะที่จะกินแต่วันหนึ่งเขากลับถึงบ้านหลังจากทำงานมาทั้งวันแล้วก็พบว่าคุกกี้ของเขาหายไปแล้วเขาถามพวกเอลฟ์เพื่อหาว่าใครกินคุกกี้ของเขาไปเอลฟ์ตัวแรกบอกว่าเขาทำลูกอมเปเปอร์มินต์กับคุณนายคลอสตลอดทั้งเช้าเอลฟ์ตัวที่สองบอกว่าเขาใช้เวลาช่วงบ่ายทำเนยถั่วโฮมเมดสำหรับวันคริสต์มาสและเอลฟ์ตัวสุดท้ายบอกว่าเขาใช้เวลาทั้งวันคอยดูกวางเรนเดียร์เพื่อไม่ให้พวกมันหนีไปซานต้ารู้ทันทีว่าใครกินคุกกี้ของเขาเขารู้ได้ยังไงดูลิ้นของเอลฟ์ตัวที่2สิมันบวมมากเอลฟ์แพ้ถั่วลิสงทุกชนิดมันบวมจากการกินคุกกี้และข้อแก้ตัวของเขาก็ไม่จริงด้วยถ้าเขาทำเนยถั่วทั้งวันเขาคงได้ไปโรงพยาบาลเอลฟ์แล้วที่โรงเรียนมัธยมซัมเมอร์วิลล์ครูอยากเล่นอะไรตลกๆกับนักเรียนเพื่อทำให้เทศกาลวันหยุดสนุกสนานยิ่งขึ้นครูใหญ่ประกาศไปทั่วโรงเรียนว่ามีโจรหนีออกมามันแต่งตัวเป็นซานต้าและขโมยแล็ปท็อปภายในบริเวณโรงเรียนนักเรียนต้องระวังตัวเมื่อโรงเรียนเลิกนักเรียน5คนได้ถ่ายรูปคนที่แต่งตัวเป็นซานต้าในบริเวณโรงเรียนลองดูรูปสิคุณดูออกหรือเปล่าว่าใครเป็นหัวขโมยโจรก็คือซานต้าคนที่2ทางซ้ายดูรองเท้าของเขาสิมันใหญ่กว่ารองเท้าคู่อื่นตั้งเยอะเขาคงต้องซ่อนอะไรบางอย่างไว้ในนั้นแหละใน3ส่วนของโลกซานตาคลอส3คนกำลังเตรียมพร้อมสำหรับค่ำคืนอันยิ่งใหญ่ของพวกเขาพวกเขากำลังจะออกจากบ้านไปแจกของขวัญทั่วโลกลองดูภาพด้านล่างให้ดีซานต้าคนไหนที่ยังไม่พร้อมจะออกไปคนที่อยู่ตรงกลางเขายังไม่ได้คาดเข็มขัดเขายังออกไปไม่ได้นะถ้ายังไม่มีเข็มขัดนะและเมื่อพูดถึงการหาซานต้าตัวจริงลองดูปล่องไฟ2อันนี้คุณบอกได้ไหมว่าใครคือซานต้าตัวจริงลองดูสิคนทางซ้ายมีขาที่ใหญ่มากและมีขนสีเขียวโผล่ออกมาจากกางเกงมันคงจะเป็นกรินช์ซานต้าตัวจริงคือคนทางขวาแน่นอนเลยดาเนียล่าเป็นนักสืบคนใหม่ในเมืองและมีคดีเร่งด่วนที่เธอต้องจัดการในตอนกลางคืนมีคนปล้นห้างสรรพสินค้าแล้วก็ขโมยของขวัญทั้งหมดที่เตรียมไว้สำหรับการแสดงฤดูหนาวในตอนเช้าเธอเอากล้องวงจรปิดมาตรวจดูและตำรวจพบผู้ต้องสงสัย3รายพวกเขาทั้งหมดถูกสอบปากคำเบอร์นาร์ดบอกว่าผมไม่เกี่ยวอะไรด้วยเลยนะเมื่อวันผมกลับมาจากที่ทำงานแล้วก็ดูฟุตบอลจนหลับไปซามูเอลบอกว่าวันนี้ตอนหัวค่ำผมเหนื่อยมากผมหลับทันทีแล้วพวกคุณก็มาปลุกเนี่ยส่วนเจสันบอกว่าผมอ่านหนังสือทั้งคืนพรุ่งนี้บ่ายผมมีสอบนะจาเนล่าควรจับใคร
ั้งซามูเอลและเจสันดูเหนื่อยมากๆมีแค่เจสันเท่านั้นที่มีเหตุผลในการไม่นอนจริงๆแต่ซามูเอลเรียกวันก่อนหน้านี้ว่าวันนี้โดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งหมายความว่าเขาอาจจะไม่ได้นอนตอนกลางคืนและเขารู้สึกว่ามันเป็นวันเดียวกันต้องเป็นเขาแน่นอนเลยซานต้ามาถึง LA เพื่อแจกของขวัญให้เด็กๆเขาจอดรถเลื่อนไว้บนบ้านของครอบครัวหนึ่งแล้วลงไปตามปล่องไฟเขาทิ้งของขวัญไว้ใต้ต้นไม้และดูว่าครอบครัวนี้ทิ้งคุกกี้ไว้ให้เขากินหรือเปล่าเขาพบโต๊ะอาหารค่ำที่มีอาหารน่ากินทั้งลูกกวาดช็อกโกแลตร้อนขนมปังขิงและไก่งวงคุณบอกได้ไหมว่าอาหารชนิดไหนไม่ใช่อาหารสำหรับคริสต์มาสไก่งวงโดยปกติแล้วจะกินกันในช่วงวันขอบคุณพระเจ้าไม่ใช่วันคริสต์มาสบางบ้านนะวันที่1มกราคมเดวอนโทรไปแจ้งความกับตำรวจเขาบอกว่าเขาไปงานปาร์ตี้ส่งท้ายปีเก่าของเพื่อนบ้านเมื่อคืนก่อนระหว่างนั้นมีคนแอบเข้าไปในบ้านของเขาและขโมยแล็ปท็อปของเขาไปเมื่อตำรวจถามเรื่องงานปาร์ตี้เดวอนบอกว่ามันเยี่ยมมากมีอาหารดีๆแล้วไฟต้นไม้ในบ้านนั้นก็สว่างและสวยงามเดวอนบอกว่าเขาคิดว่าเพื่อนบ้านอาจเป็นคนที่มาขโมยของไปเขาอาจจะแอบเข้าไปในบ้านตอนที่เดวอนกำลังสนุกอยู่ในงานปาร์ตี้ตำรวจจึงไปสอบปากคำเพื่อนบ้านของเดวอนที่ชื่อทอมอย่างไรก็ตามทันทีที่ทอมเปิดประตูตำรวจก็รู้เลยว่าเขาไม่ได้ทำความผิดอะไรเลยและเดวอนกำลังโกหกอยู่ทำไมล่ะดูต้นคริสต์มาสของทอมสิมันไม่มีไฟหมายความว่ามันอาจจะไม่ได้เปิดเมื่อคืนก่อนด้วยซ้ำเดวอนโกหกแล้วล่ะเขาอาจจะแค่อยากได้เงินประกันซานตาคลอส4คนกำลังเดินทางโดยเครื่องบินแต่ก่อนที่เครื่องบินจะขึ้นสายการบินได้รับสายปริศนาแจ้งว่ามีคนพยายามเอาของผิดกฎหมายเข้ามาในเครื่องบินพวกเขาจึงต้องตรวจกระเป๋าของทุกคนกระเป๋าต้องผ่านเครื่องเอ็กซเรย์อีกครั้งซานต้าคนแรกมีวิกผมรองเท้าและเครื่องแต่งกายอีกชุดหนึ่งซานต้าคนที่2มีครีมโกนหนวดหนังสือและลิสต์รายชื่อเด็กๆหลายอันซานต้าคนที่3มีเงินเต็มกระเป๋าแล็ปท็อปและวิกผมอีกอันซานต้าคนที่4มีของขวัญ 2-3 ชิ้นและขนมปังขิงอยู่ด้วยคุณเดาได้ไหมล่ะว่าซานต้าคนไหนคืออาชญากรคนที่มีครีมโกนหนวดเพราะซานต้าไม่เคยโกนคราวเลยเขาจึงต้องซ่อนอะไรบางอย่างไว้ในนั้นเจนนี่บังเอิญเจอเพื่อนนักแสดงตลกของเธอในช่วงเทศกาลวันหยุดและเขาก็ตื่นเต้นมากๆโดยขอให้เธอตอบปริศนาทั้งหมดของเขาคำถามข้อแรกคือทำไมซานต้าถึงเก่งคาราเต้เพราะเขามีเข็มขัดสายดำเยี่ยมไปเลยเจนนี่เขาถามเธออีกว่าถ้าวันที่31ธันวาคมเป็นวันสิ้นปีแล้วคริสต์มาสจะสิ้นสุดตรงไหนตรงตัว S นะสิก็มาลงท้ายด้วยตัว S นี่สำหรับคำถามข้อสำคัญเขาถามเจนนี่ว่าคนที่กลัวซานต้าล่ะเรียกว่าอะไรคำตอบคือ claustrophobic คริสต์มาสใกล้เข้ามาแล้วแต่คุณได้รับจดหมายแจ้งว่าไม่ได้อยู่ในลิสต์เด็กดีของซานต้าคุณซนตลอดทั้งปีแล้วก็ไม่ได้รับของขวัญเว้นแต่ว่าคุณจะพิสูจน์ได้ว่าคุณมีจิตวิญญาณแห่งคริสต์มาสอยู่เต็มเปี่ยมทีนี้คุณว่าวิธีไหนจะพิสูจน์เรื่องนี้ได้ดีที่สุดสวดมนต์หรอหรือว่าเต้นกลางถนนหรือจะร้องเพลงคริสต์มาสดีนะข้อสุดท้ายแน่นอนก็เพลงคริสต์มาสเป็นวิธีสร้างบรรยากาศแห่งคริสต์มาสที่ดีที่สุด Merry Christmas